สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัญภูวนาถซัดภาษาภาธีปมน้ำปลาใส่ข้าวมันไก่สงสัยคนเขียนไม่รู้จักซีอิ๊วหวานวันที่25เมษายนอัญภูวนาถและแขกคำพกามาร่วมพูดคุยในประเด็นภาษาภาธีชนวนดราม่าสนั่นแบบเรียนไข่ต้มกับความจนอันงดงามผ่านทางรายการข่าวจบคนไม่จบทางข่าวสดออนไลน์อันกล่าวว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกมาบอกว่าพร้อมปรับปรุงเนื้อหาซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่ควรฝืนกระแสหรอกกับเรื่องการโรแมนติไซซ์ความยากจนโดยไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องที่สวยงามและยอมรับได้และทำให้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตแบบนี้นั้นดีแล้วต่อให้คุณมีความสุขกับการกินไข่ต้มเพียงเสี้ยวเดียวอย่างไรเสียในมิติอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างเช่นในเชิงสุขภาพสุขอนามัยอย่ามาโรแมนติไซซ์เรื่องแบบนี้ในวิถีของคนโดยเฉพาะอนาคตของชาติที่ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แม้แต่การให้กินข้าวมันไก่ใส่น้ำปลาที่ในหนังสือระบุว่ากินน้ำจิ้มข้าวมันไก่เผ็ดใบพลูจึงขอน้ำปลาร้านข้าวแกงแต่เจ้าของร้านไม่ให้กลับถูกมองว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจคนเขียนไม่รู้หรอว่าเมนูข้าวมันไก่เขามีซีอิ๊วหวานให้ขณะที่คำพกากล่าวเสริมว่าคนเขียนหนังสือเขาน่าจะเป็นคนชอบกินน้ำปลามากนะอันกล่าวต่อว่าส่วนที่มีคนระดับผู้บริหารของสพท.หรือกระทรวงศึกษาออกมาอธิบายว่ามันเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งในประเทศนี้เหมือนกับเราดูละครที่มีให้เลือกหลากหลายซึ่งมันไม่เหมือนละครเราเลือกดูได้แต่อันนี้มันคือแบบเรียนที่เป็นมาตรฐานให้กับเด็กเกือบทุกคนที่อยู่ในมาตรฐานการเรียนพื้นฐานของภาครัฐซึ่งคำอธิบายของคุณอยู่บนตรรกะที่ใช้อธิบายไม่ได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ